กราบนมัสการพระครูปลัดสุวัชนะโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกราบนมัสการพระมหาสุราชาติชัญโยเจ้าคณะตำบลคลอง4เจ้าอาวาสวัดมงคลภูการามนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนักรบแห่งกองทัพธรรมอุบาสิกาทิชากรกงเพชรจัดให้มีขึ้นเป็นเวลาทั้งหมด4คืนคือตั้งแต่คืนวันพุธที่16จนคืนวันเสาร์ที่19เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564และคืนนี้เป็นการสวดเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งจะมีการสวดทั้งหมด2รอบนะครับคือรอบแรกในเวลาประมาณ 18:30 นาทีและรอบที่2นะครับในเวลาประมาณ 19:15 นาทีนะครับและขณะนี้คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านประนมมือขึ้นครับเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบและในลำดับแรกขอเรียนเชิญดร.กฤษดาจางใจมนเป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณทัศนีจางใจมนเป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณปิยพงษ์จางใจมนเป็นประธานในการจุดไฟหอมที่ด้านหน้าเรือนทองเรียนเชิญครับ
เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกรา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 บขออนุญาตพระคุณเจ้าทุกรูปและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังการก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังสวดพระอภิธรรมจะได้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับฟังความสำคัญและบุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรมขอกราบนิมนต์และขอเรียนเชิญครับก่อนที่พวกเราทุกคนจะได้ฟังพระสวดบทพระอภิธรรมนั้นขอเวลาเพียงสักไม่กี่นาทีเพื่อให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมาฟังสวดพระอภิธรรมกันด้วยและบทพระอภิธรรมนั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่ใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและผู้ที่นอนอยู่ในโรงโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการมาฟังสวดพระอภิธรรมกันในวันนี้ซึ่งผู้ที่นอนอยู่ในโรงนั้นก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้และเคยมีชีวิตมาก่อนเช่นเดียวกับพวกเราแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงเพราะชีวิตก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเจอเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในตอนนี้สักวันหนึ่งตัวเราเองก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงเช่นเดียวกันและเมื่อกลายไปเป็นผู้ที่นอนอยู่ในโรงแล้วตัวเองก็หมดสิทธิ์ในการที่จะสั่งสมบุญแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรหมดโอกาสที่จะรับบุญซึ่งโอกาสที่จะรับบุญได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำบุญแล้วก็อุทิศผลบุญไปให้และณช่วงเวลานี้เองบุญที่จะอุทิศไปให้กับผู้ตายได้นั้นก็คือบุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นบทธรรมที่สำคัญมากๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไปโปรดพุทธมารดาผู้ให้กำเนิดกายมนุษย์แก่พระองค์ถึงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยทีเดียวและเมื่อบุญนี้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดจะได้พร้อมใจกันส่งบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงซึ่งบุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรมนั้นก็ไม่ใช่แค่สะกดว่าบออุยอหญิงบุญตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้นแต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจริงจากความรู้เรื่องสายในการฟังสวดพระอภิธรรมที่พระท่านสวดเลยก็ตามก็จะไหลมารวมเป็นดวงบุญที่ใสและทันทีที่เราทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงกระแสทานแห่งบุญนี้ก็จะส่งไปยังบุคคลนั้นเลยแล้วก็ไปปรับสภาพความเป็นอยู่ในพรโลกให้ดีโลกไปแล้วมีความสวยงามและสว่างสวยยิ่งขึ้นไปจากเดิมอีกด้วย
ดังนั้นเมื่อเรามาร่วมงานศพแล้วเราก็ไม่ควรมาแค่พูดคุยกันเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะพูดคุยหรือถามสารทุกข์สุขดิบกันนั้นก็ควรจะเป็นช่วงหลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่เราควรจะต้องทำกันในตอนนี้ก็คือทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ว่างๆและทำใจให้สบายๆพร้อมที่จะฟังบทพระอภิธรรมและถึงแม้ว่าเราจะยังฟังไม่ออกว่าพระท่านสวดอะไรมีความหมายว่าอย่างไรหรือแปลว่าอะไรก็ตามแต่ค่อยฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสไปก่อนเพราะเคยมีเรื่องราวที่ปรากฏเอาไว้ในอดีตเกี่ยวกับฝูงค้างคาวที่อยู่ณเงื้อมเขาแห่งหนึ่งได้ตั้งใจฟังเสียงพระที่ปรีกวิเวกไปบำเพ็ญสมณธรรมและสาธยายบทพระอภิธรรมแม้ว่าค้างคาวเหล่านั้นจะไม่รู้เรื่องเลยว่าพระท่านพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ตั้งใจฟังด้วยความรู้สึกที่สบายใจเพราะเสียงที่พระสาธยายบทพระอภิธรรมนั้นเป็นเสียงที่แตกต่างจากเสียงที่เคยได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดและด้วยความเลื่อมใสในเสียงที่พระท่านสวดบทพระอภิธรรมนี้เองจึงทำให้หลังจากที่ค้างคาวเหล่านั้นละจากโลกนี้ไปแล้วพวกเขาก็ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์และก็ได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ยาวนานถึงพุทธันดร1จวบจนกระทั่งมาถึงในพุทธันดร นี้พวกเขาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้บวชแล้วต่อมาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อีกทั้งยังมีความแตกฉานทางด้านพระอภิธรรมอีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้สัตว์เดรัจฉานยังสามารถกลายไปเป็นชาวสวรรค์และสุดท้ายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เพราะบุญจากการที่ตั้งใจฟังพระสวดบทพระอภิธรรมด้วยจิตที่สบายแม้ว่าตัวเองจะยังไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นก็ตามเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดนี้ก็ควรที่จะต้องตั้งใจฟังสวดพระอภิธรรมด้วยความเคารพและฟังด้วยความรู้สึกที่สบายใจบุญนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวเราทุกคนและหลังจากนั้นแล้วก็จะได้รวมใจกันอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงด้วยความรู้สึกสุขใจสบายใจและปลื้มใจซึ่งการที่เราได้ฟังพระสวดบทพระอภิธรรมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่กว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยากมากๆเพราะพระองค์จะต้องสร้างบารมีมายาวนานอย่างน้อยก็20อสงไขยแสนมหากัปโดยจะต้องสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนอีกทั้งกว่าที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาฟังสวดพระอภิธรรมอย่างนี้ก็ยากมากๆมากๆเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้จะได้มีโอกาสแบบนี้และผู้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ล้วนแต่คัดมาจาก 7,000 กว่าล้านคนในโลกเลยทีเดียวโดยแค่เฉพาะผู้มีบุญในระดับที่สามารถฟังสวดพระอภิธรรมได้ดังนั้นผู้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้จึงเป็นผู้ที่มีบุญมากและหากตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพแล้วก็จะได้อานิสงส์คือจะได้รับความเคารพจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในทุกหนทุกแห่งไม่ว่าเรานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามและบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้นอนอยู่ในโรงอยากจะปลื้มและอยากจะได้รับบุญ
ดังนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งจิตให้เป็นกุศลทำจิตของเราให้บริสุทธิ์เกษมมีความสุขและตั้งใจฟังพระสวดบทพระอภิธรรมด้วยความเคารพและด้วยจิตที่เลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกคนเทอญพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกาอัญชลีอันทิวารังอายาจทาสันติทาสตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมานะกุศลธรรมานะอัยยากตาธรรมากตเมธรรมากุศลายาสมิงสมัยเยกามังวาจารังกุศลังจิตตังอุปานังโหติโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังรวมปารมณังวาสัทธารามมนังวากันธารามมนังวารสารามมนังวาพุทธภารามมนังวาธรรมารามมนังวายังยังวาปนารามปตสมิงสมัยเยภาโสเวเคโหโหติเยวาปนตาสมิงสมัยเยอันเยปิอาธิปเตจะสมุปันาอรุณวินุธรรมายเมธรรมากุศลปัญจขันธารวมปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตัตตกตโมรวมปขันโทยังกินจิรวมปังอติตานากตปัจจุปันนามอาชาตังวะปะอิทาวะโอราริกังวะสุภุมังวะหินังวะปะนิตังวะยังตุเรวะสันติเกวะตะเทกัจจังอภิสัญญโยหิตวะอภิสังคิปิตวะยังบุญตรวปาขันโทสังคโหอสังคโหสังคิเตนะสังคิตัง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 สัมปโยโควิปโยโคสัมปโยโยนเตนะเวปโยนตังเวปโยนเตนะสัง
ปโยนตังอาสังไทยตังชามปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุงคละปัญญาติเกตาวตาปุคลานังปุคลปัญญาติสัมมยวิมุตตะอสัมมยวิมุตตะกุมปัฏฐัมโมกุมปัฏฐัมโมปริหานะธัมโมปริหานะธัมโมเจตนาภาโพอนุรักขณาภาโพปุถุชนโนกุณฑะโพอไยโยปรโตอภัยโยปรโตภาภากัมมันโนภาภากัมมันโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโตภะเลนทิโตอรหะอรหะตายะปฏิปันโนโอคัลโลอุปัลลาปฏิสัจิกันตปรมัตถินาติอามันตายโยสัจิกาโทปรมัตถุตโตโสโปคัลโลอุปัลลาปฏิสัจิกันตปรมัตถินาตินะเหวังวาตาเพอาชานาหินิทหังหันจิโปคัลโลอุปัลลาปฏิสัจิกาทัปรมันเทนะเอนวันตะเรวัตตะเพโยสัจิกาโทปรมัตถุตะโตสโปคัลโลอุปัลลาปฏิสัจิกาทัปรมัตถุนะติเมชฌานเยเกจิกุสลานธรรมาสัพเพเนกุสลมุลาเยวาปะนกุสลมุลาสัพเพเตธรรมากุสลาเยเกจิกุสลานธรรมาสัพเพเตกุสลมุลนะเอกมุลาเยวาปะนกุสลมุลนะเอกมุลาเตธรรมกุศลเหตุปัจจโยอารามนปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยและในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลในอากาศนี้ขอเรียนเชิญดร.กฤษดาจางใจมนคุณทัศนีจางใจมนคุณปิยพงษ์จางใจมนและท่านเจ้าภาพโบสีฟ้าคุณนวนิตกุมารินคุณสุภาพพัสสรสุภาพโพคีพัสกุลคุณอำนวยศักดิ์เจียนไพโรธคุณเด่นธรรมเจียนไพโรธและคุณกำพลเจียนไพโรธเรียนเชิญบริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมในการนี้ครับThank you.
และเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วรับเฉพาะผ้าทางด้านซ้ายมือแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทอดผ้าแนวขวางกับผ้าผู้ใส่ยงในการนี้เรียนเชิญครับอนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนโอปาชิตวานิโรจันติเอสังโฆปัสสโมสุขโขอนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนโอปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุขโขอนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนโอปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุขโขแล้วก็เรียนเชิญท่านเจ้าภาพ3ท่านแรกนะครับรออยู่ที่เดิมก่อนนะครับส่วนท่านที่4ถึงท่านที่8นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งในพื้นที่นะครับขอกราบขอบพระคุณครับและในลำดับต่อไปเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสีส้มคุณอัชวันหยิมรักษาคุณสิริมาศพัฒนาศรีคุณอุดมท้วมสมบูรณ์คุณสุเทพชนละเวกสุวรรณและคุณอภิสิทธิ์วิสิตวรพรเดินเชิญบริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมครับและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วรับเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ทางด้านซ้ายมือและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้เรียนเชิญครับสาธุขอให้เชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งในพื้นที่เพื่อเตรียมกดนั้นได้รับพรพระเป็นลำดับต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบต่อไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขิทิกายุกรภวสัพพิติโยนวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิทิกายุกรภวสัพพิติโยนวิวัจจันโตสัพพโรโควเวนัสสันตุมันเมภวานวันตรายโยสุขิทิกายุตโตภวานอมภิวันทันเสลิสันติจังวุฒธรรมปัจจายิโนจาตารุณธรรมวันทานติอายุวันโนสุขังอาลังอาทาสิเมอากาสิเมยะติเมตาสาขาจะเมเปตานังทา
กินังทาชาปุเพกัตมนุสสรังในรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตังเปตานามัตถายะเอวันเตนทันติยาตโยอัยยันจะโคทากินาเทนนาสังคามหิสุปติทิตาเทคารันตังหิตายัดสถานโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทาสิตองเป็นนาปวชาจะกาตาอุรารามพลานจะพิกโคนามโนมปทินนางตมเอหิปุญญังปสุตังอนามปกันเตียมภวันตุสัพมังกลังราคันตุสัพเทวันตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิเมภวันตุเตงภวันตุสัพพมังกลังราคันตุสัพเทวันตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิเมภวันตุเตงภวันตุสัพพมังกลังราคันตุสัพเทวันตาสัพพสังฆานุอาเวนัสธาโสทิภวันตุเตสาธุเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา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 บนิมนต์คณะสงฆ์ทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบและสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุบาสิกาที่ชากรกงเพชรในรอบแรกก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับการนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมทุกรูปนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่ได้เมตตามาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่พิธีฟังสวดพระอภิธรรมในรอบที่สองนะครับซึ่งจะเริ่มต้นด้วยนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมพิธีกรนำอาราธนาธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ก็จะได้สวดพระอภิธรรมหนึ่งจบหลังจากที่คณะสงฆ์ได้สวดจบแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้
ทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไตรยธรรมคณะสงฆ์ให้พรท่านเจ้าภาพโปรดนำรับพรแล้วก็จะเสร็จพิธีในเวลาประมาณ 19:40 นาทีนะครับและการนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังไม่เดินทางกลับนะครับก็ขอได้ร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรมในรอบที่2นะครับซึ่งจะเริ่มในเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็ในช่วงนี้ก็ขอทุกท่านนะครับได้สำรวมกายวาจาใจของเรานะครับเพื่อที่บุญกุศลให้กับอุปัสสิกาที่ชากรคงเพชรนะครับด้วยความเคารพนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับการประกอบพิธีกรรมมาเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับก็เป็นการสวดเป็นคืนสุดท้ายนะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นพิธีชำระร่างนักรบแห่งกองทัพธรรมอุบาสิกาที่ชากรกงเพชรซึ่งจะเริ่มในเวลาประมาณ 15:00 นนะครับณชาปนสถานวัดกลางคลอง3แห่งนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกลูกแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านได้มาร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าวนะครับThank you.
และขณะนี้คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านประนมมือขึ้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์ทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบในการนี้ขอเรียนเชิญคุณเกรียงไกรเจียไพโรจน์เป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณฉัตรฤดีเจียไพโรจน์เป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมเรียนเชิญครับจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวารังกายาจทาสันติทาสตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปีมังปะจังนะโมอันตังสัพพะคะวะโตอะระหะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตังสัพพะคะวะโตอะระหะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตังสัพพะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมปวันทานสัพุสลานธรรมาอกุสลาธรรมาอภัยกตานธรรมากตเมยานธรรมากุสลายาสามิสมาเยากามาวัจจารังกุสลังเจอันตังโอปานังหัวติโสมานานสาสหกตังยานาสัมปายอนตังโลปารามนังวาสัทธารามนังวาคันธารามนังวาลักษารามนังวาปวทภารามนังวาลักษมารัมมานังวายังวาปนาลาภาตาสเมสมาเยอาภาโสโหติอาเวอเทปโหติเยอาวาปนาตาสเมสมาเยอาอันเยอาปิอาติปะเตอาจาสัมโมปันนาอโลปิโนธรรมาอิเมธรรมากุสลาปัญจขันธาโลปะขันธเวทนาขันธสัญญาขันธสังขารขันธวิญญาณขันธตาตากะตะโมโลปะขันธยังเคอันเจโรปังอาติตานาคาตาปัจจุปันนางอาชัดตังวาพาหิตตาวาโอลาลิตังวาสุภุมังวาหินังวาปะเนียตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเตอากาชังอภิสัญโยหิตาวาอภิสังเกเปตาวาอายังวาจาเตโรปะขันโทสังคาโหอสังคาโหสังคาหิเตนาสังคาหิตังอสังคาหิเตนาสังคาหิตังสังคาหิเตนาสังคาหิตังอสังคาหิเตนาสังคาหิตังสัมปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนาเวปโยตังเวปโยเตนาสัมปโยตังอสังคาหิตังชาปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติเกตตาวตาปุคคลานางปุคคลปัญญาติสัมยาวิมุตตวาสัมยาวิมุตตโคปธรรมโมอโคปธรรมโมปาลิหานธรรมโมอปาลิหานธรรมโมเจตนาธาปอนุราคานา
ภะคะวะปุจโฉอาจาโนอะโคตะระโพอะปะโยอะปะระโตอะอะปะโยอะปะระโตภะภะคะมะโนอะอะภะภะคะมะโนอะนิยะโตอะอะริยะโตอะปะติปะนะโคอะภะเรติโกอะอะระหะอะระหะตายะปะติปันโนอะปุคคะโลอะอุปาลาปะติสัจจิกาตะปะระมันเทนาติอามันตาโยสัจจิกาโตปะระมัทโทตะโตอะโสปุคคะโลอะอุปาลาปะติสัจจิกาตะปะระมันเทนาตินาเหวังวาสัพเพอาชานาอินิขหังหันติปุคคะโลอุปาลาปะติสัจจิกาตะปะระมันเทนะเตนะวัตตะเรวาสัพเพโยสัจจิกาโทปะระมันโทตะโตอโสปุคคะโลอุปาลาปติสัจจิกาตัปปะระมันเทนาติมิจฉาเยอังเกอังจิกุสลานธรรมะสัพเพเตอกุสลโมวาลาเยวาปนากุสลโมวาลาสัพเพเตอธรรมะกุสลาเยอังเกอังจิกุสลาธรรมธรรมสัพเพอเตอกุสลโมวะเลนะเอกโมวะลาเยวะปนากุสลโมวะเลนะเอกโมวะลาสัพเพอเตธรรมกุสลาเหตุปัจจโยอาลัมมนาปัจจโยอติปติปัจจโยอนันตลปัจจโยสมนันตลปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุเรชาณปัจจโยปัจฉาชาณปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาถิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยและในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลณการนี้ขอเรียนเชิญคุณเกรียงไกรเจียไพโรธคุณชาลดีเจียไพโรธและท่านเจ้าภาพโบสีเขียวคุณธิตาเจียไพโรธคุณบุญศรีหีบแก้วคุณคำใหม่สุนทรสนิทคุณกงใจจากนารายคุณทองอินพรหมจักรและคุณบุตรดีหีบแก้วบทเรียนเชิญบริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์ในการนี้ครับและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับรับเฉพาะผ้าทางด้านซ้ายมือและทอดผ้าในแนวขวางกับผ้าภูสายโยงในโอกาสนี้เรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับเ
อนิจจวัตตาสังขารอุปาทวายธรรมิโนโอปัจจิตวานิโรจันติเตสะวัวปัสสะโมสุโขอานิจจวัตตาสังขารอุปาทวายธรรมิโนโอปัจจิตวานิโรจันติเตสะวัวปัสสะโมสุโขอานิจจวัตตาสังขารอุปาทวายธรรมิโนโอปัจจิตวานิโรจันติเตสะวัวปัสสะโมสุโขท่านเจ้าภาพสองท่านแรกนะครับนั่งรออยู่ที่เดิมก่อนนะครับส่วนท่านเจ้าภาพที่3ถึงที่8นะครับเรียนเชิญได้กลับเข้านั่งในพื้นที่นะครับขอกราบขอบคุณมากครับและในลำดับต่อไปจะเป็นการถวายไทยธรรมและดอกไม้นะครับณตอนนี้ขอเรียนท่านเจ้าภาพโบสีชมพูนะครับคุณลัดดาโพคำคุณบุญชื่นก้อนเงินคุณรุ่งทิวาแสนเพ็งเคนคุณทองภูลกงเพชรคุณสุทธิดากงเพชรและคุณประนอมภูแป้งเรียนเชิญบริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์ในการนี้ครับและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วรับเฉพาะเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ทางด้านซ้ายมือและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันในการนี้เรียนเชิญครับสาธุและขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งในพื้นที่เพื่อเตรียมกดนั้นได้รับพรพระเป็นลำดับต่อไปขอกราบขอบคุณครับยะถาวาริวหาปุราปุริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปัลละนะโสยะธามณิโชติละโสยะธาสัพพิติโยเววังชันโตสัพพะโลังโควเวนาสัตุมาเตอภาวันวันตะลาโยอาโสขีอันเตียนคาโยโกอาภาวะอาภิวาตนาเสียเรียนสาเรจังวัตตาปัจจายิโนจัตตาโลังธรรมวัฏฐานติอายุวันน้อยสุขังพระลังอัตถาสิเมอาตาสิเมยาติเมตาสักขาจะเมเปตาทางทักทินางชาชาบัวเปกาตามาโดสลานาหิโลนางวาโสปวาวายาวานยาปาริเทวานานาตา
ปตานามาทายะเอวังเตฐานติยาตโยอายานจะโคตาสีนาเทนนาสังคามหิโตปะเตยาทิคาเทียคาระตังหิตายาทะทานาโสอุปกาปติโสยาติคาโมจะอายังนิทาติโตเปยตานาปวชาจะกตาอุลาลาภาลานจะเปียโคนามาโนปะทินนาตัวเหหิบวนยางปะสุธาอาณาปะกันเตภาวะตุสัพพะมังคะลาราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลาราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลาราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภวันตุเตสาธุเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา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 บนิมนต์คณะสงฆ์ทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกรากรสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุบาสิกาที่ชากรกรุงเพชรในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับและการนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมจากวัดกลางคลองสามและก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ได้เมตตามาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในวันนี้นะครับดร.กฤษดาคุณทัศนีคุณปิยพงษ์จางใจมนและคุณเกรียงไกรคุณฉฤดีเจียไพโรจน์ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้นะครับและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้และในคืนนี้ก็เป็นการสวดเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นพิธีชำระร่างนักรบแห่งกองทัพธรรมอุบาสิกาที่ชากรกงเพชรซึ่งจะเริ่มในภาคสายนะครับก็จะเป็นการสวดมาติกาบังสกุลและถวายมัตตกะภัตตาหารในเวลา 10:30 น.และหลังจากนั้นในเวลาประมาณ 15:00 น.นะครับก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์นะครับและในเวลา 16:00 น.ก็จะเริ่มพิธีชำระร่างอุบาสิกาที่ชากรกงเพชรนะครับขณะในโอกาสนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็เรียนเชิญ
ท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านได้มาร่วมพิธีได้พร้อมเพรียงกันและก่อนเดินทางกลับนะครับก็รับอาหารว่างแล้วก็ปานะนะครับที่ทางคณะจัดงานได้เตรียมไว้ให้บริเวณด้านล่างนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ครับเชื่อใจแต่ความมั่นสร้างบารมีไม่เคยเบาบางยังไม่เลือนลางหายไปจากหัวใจรักฉันยังมีความฝันอยากให้ลูกเป็นดั่งสวรรค์ด้วยธรรมกายจะชวนคนเข้าถึงธรรมกายจนถึงวันสุดท้ายและจากโลกไปด้วยหัวใจที่